สวัสดีครับคราวนี้เรามาวิธีฟาร์มทองกันบ้างฟาร์มทองและฟาร์มผลึกเวทแบบโหดเข้มกันจริงๆจังๆมาดูตัวอย่างที่ผมฟาร์มกันก่อนที่ผมฟาร์มเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง7นาทีเท่านั้นในการฟาร์ม100ครั้งได้ทองมา8ล้านกว่าๆแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปฟาร์มผลึกเวทต่อได้ทองอีก3ล้านแล้วก็ได้ผลึกเวทประมาณเกือบ200รวมแล้วผมได้ทองมาทั้งหมด11ล้านเกือบ11ล้าน5แสนแล้วก็ได้ผลึกเวทมาประมาณ200ด้วยเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองหลายๆคนน่าจะฟาร์มกันเป็นอยู่แล้วล่ะเอาล่ะเรามาดูแบบเจาะลึกกันบ้างคือส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบบฟาร์มตามๆเขามาไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรมากว่าทำไมเขาถึงฟาร์มแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องลงอีซี่ไม่ลงนอร์มอลทำไมเขาถึงฮอตไทม์หรืออะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีถามกันแต่ผมไม่ได้ถามผมหาคำตอบเองแล้วก็บรรลุเองว่าทำไมเขาฟาร์มกันสาเหตุที่เขาฟาร์มกันเอาเรื่องทองก่อนทองเนี่ยเขาจะฟาร์มกันแมป8 20แผนที่8แผนที่ย่อยคือ20เขาเรียกกัน8ขีด20หรือ8 20สั้นๆสาเหตุที่เขาฟาร์มกันแมปนี้เพราะว่าไอเนี่ยเวลาฮอตไทม์มันเพิ่มอัตราการได้ทองซึ่งก็คือทองเพิ่มนั่นเองแต่แมปอื่นเนี่ยมันไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นแมป8เมื่อฮอตไทม์ทองจะได้สูงมากเรามาดูกันก่อนอ่ะแมปเนี้ยเวลาฟาร์มเนี่ยเราจะใช้หลักๆเราใช้แค่ยอนตัวเดียวแล้วก็พยายามทำสปีดให้มากที่สุดซึ่งก็ประมาณ99โดยไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าในอนาคตมีตัวที่โจมตี3ตัวคือยอนผมไม่รู้ว่ามันจะตี3เป้าไหมแต่ตอนนี้คือแบบ awake ธรรมดาไว้ก่อนผมไม่รู้ว่า mid awake แล้วคือปลุกพลังเทพเจ้ามันจะเป็นยังไงเราต้องไปดูกันอีกทีในตอนนี้มันยังโจมตีพื้นฐานคือ2เป้าซึ่งการตี2เป้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าความซวยบังเกิดมันไม่ตี2ครั้งทั้งที่สปีดของ99มันอาจจะมีเพราะฉะนั้นผมจะตั้งไว้1สกิลผมจะตั้งไว้เวฟแรกใช้สกิล1คือสกิลล่างเผื่อกรณีมันปาไปทีเดียวยิงไปครั้งหนึ่งอ่ะตาย2ตัวแล้วก็ถ้ามันไม่ตีซ้ำเราจะยิงอีกสกิลหนึ่งส่วนเวฟ2ผมตั้งเอาเวฟไว้ตั้งไว้เผื่อเฉยๆเผื่อผมไปลงผิดแมปแต่จริงๆแล้วเวฟนี้คือผมจะไม่ใช้สกิลจะโจมตีปกติไปเพื่อให้มันบึ้มเราไปดูตัวอย่างกันอ่ะผมลองปล่อยดูอ่ะปกติแล้วที่เราลงกันเนี่ยแมป8 20มันเป็นแมปที่ได้ทองเยอะสุดแน่ล่ะแมป8ขีด1กับ8ขีด20 8 20มันต้องได้เยอะกว่าเราลองลงแบบไม่ฮอตไทม์ดูก่อนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันปาอยู่แล้วล่ะ2ทีพยายามทำให้คลี่น้อยๆเพราะว่าแอนิเมชันถ้าตอนคลี่เหมือนว่ามันจะนานกว่าหน่อยเนี่ยมันก็จะเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ 7,000 แล้วก็ได้ทองตรงนี้อีก 6,000 ก็อยู่ที่ประมาณ 13,000 ประมาณ 12,000 13,000 ราวๆเนี้ยแต่พอฮอตไทม์แล้วเนี่ยพอฮอตไทม์อ่ะมันจะได้อยู่ที่น่าจะประมาณผมจำไม่ได้น่าจะสัก 20,000 ได้มั้งมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยอ่ะผมกดให้ดูลงทุนเนี่ยอะจริงๆถ้าผมกดปุ๊บผมควรจะต้องฟาร์มทันทีเลยแต่ผมจะกดให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาฟาร์มเนี่ยต้องทำของเต็มด้วยนะบังคับของต้องเต็มไม่งั้นมันดรอปขยะมาอะเราเห็นกันทองมันจะเพิ่มน่าจะเพิ่มสัก 50%
เนี่ยจาก7,000เป็น10,000เห็นป่ะมันเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งเมื่อกี้อ่ะอันนี้จากเท่าไหร่5,900เมื่อกี้5,900จริงๆมันน่าจะประมาณ5,000แหละอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น7,500คือทองหลักๆมันคือเพิ่มครึ่งหนึ่งถูกป่ะรวมๆแล้วผมได้มา20,000ผมได้มา20,000นั่นหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งการฮอตไทม์เนี่ยเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าผมไปลง normal ผมเปลี่ยนมาลองเป็น normal อ่ะผมลองเปลี่ยนเป็น normal normal เนี่ยผมเคยลองคำนวณแล้วเปรียบเทียบดูแล้วทองมันเพิ่มมาแค่ประมาณ20%จาก easy นะจาก20,000เดี๋ยวดูมันน่าจะได้ประมาณ24,000แกว่งแกว่งหน่อยก็อาจจะสัก25,000 23,000หรืออะไรน่าจะราวๆเนี้ยเดี๋ยวเราลองดูโอ้มันมีมิกมาว่ะอันนี้ผมจะได้เป็นตัวแทนเนี่ยอันเนี้ยจับเห็นป่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันลืมไปเราของเต็มหรือยังวะเหมือนจะของยังไม่ได้เต็มลืมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจาก10,000มันจะกลายเป็นประมาณ12,000ตรงเนี้ยมันจะเป็น12,000ส่วนไอ้ตอนจบด่านอะจากประมาณ7-8,000มันจะกลายเป็นเกือบ10,000ประมาณน่าจะประมาณ10,000อ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีของอยู่ผมต้องออกก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยฟาร์มอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทําของให้เต็มเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันได้ขยะคือเราต้องการฟาร์มทองล้วนๆเราต้องทําของให้เต็มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณต้องแบบเตรียมตัวมาพร้อมพอสมควรที่ท่านจะทําให้ของมันเต็มได้ก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มทุกครั้งพอของมันเต็มปุ๊บเราก็ฟาร์มไปอ่ะจริงอยู่ที่ได้ทองก้อนเนี่ยมันคุ้มกว่าแต่ว่าโอกาสได้มันยากมากเนี่ยอ่ะเราลองดูตรงเนี้ยน่าจะจาก10,000เป็น12,000 easy ไป normal ผมเคยเทสแล้วแล้วยังไงเหมือนมันจะไม่ตี2ทีป่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมตั้งไว้โตอันเนี้ยมันจะได้ประมาณ12,000เห็นป่ะเพิ่มมาประมาณแค่ 20% เองเนี่ยได้20,000คือแบบอันนี้คือ normal นะอันนี้คือ normal นะครับท่านอันนี้คือ normal แล้วถ้า easy ล่ะ easy เนี่ยมันคือมันน้อยกว่าแหละแต่ว่ามันน้อยกว่าไม่มากอย่าลืมว่า normal เนี่ยมันใช้ทองจาก2แจเป็น3แจแต่พอ easy แล้วมันทองมันน้อยกว่าแค่หน่อยนึงอ่ะมันคุ้มกว่าเดี๋ยวเราลองดูอ่ะมันอาจจะมีแกว่งๆหน่อยถ้าอยากได้แบบกวาดค่าเฉลี่ยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะถ้าแบบ normal เนี่ยมันได้ประมาณเกือบ12,000ต่างกันนิดเดียวเอง10-20%อันนี้ได้8,000น่ะเห็นป่ะ18,000กับ20,000 normal คุณได้20,000 easy คุณได้18,000ได้เพิ่มมา 10% ผมตีเผื่อแบบผมเทส normal เมื่อกี้ผมดวงซวยอ่ะผมตีให้บวก 20% เลย18,000อาจจะจริงๆ normal อาจจะได้22,000แล้วยังไงได้เพิ่ม 20% แต่แจคุณใช้จาก2เป็น3 2เป็น3เนี่ยเพิ่ม 50% แจคุณใช้เพิ่มขึ้นครึ่งนึงแต่ทองคุณได้เพิ่ม10-20% คุ้มไหมไม่คุ้มเพราะฉะนั้นคำตอบคือ easy ดีกว่าแล้วทำไมผมถึงบูท
เวลาทำไมผมถึงบอกว่าต้องบูทเวลาบูททองเนี่ยเขาถึงนิยมบูทกันสาเหตุเพราะว่าเวลาเราบูทเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปไอเทม2รอบ2รอบที่ว่ามาจาก2เวฟเนี่ยปกติมันจะดรอปมอนเวฟท้ายถูกป่ะแต่คราวเนี้ยมันจะดรอปมีโอกาสดรอปมอน2เวฟเห็นไหมมันดรอป1เวฟเวฟนึงผมจะได้ทองอีกเวฟนึงผมจะได้มอนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราไม่ได้บูทอะทองเพิ่มทองเพิ่มอ่ะเราดูตรงนี้ก่อนทองเนี่ยจาก10,000เอ้ยจากประมาณ 8,000 ประมาณ 8,000 ได้ตอนท้ายเกมพอบูทปั๊บคูณ3ครับกลายเป็น20,000-25,000กว่าๆแล้วดรอป2รอบนั่นหมายความว่าทองตอนจบเกมคูณ3แล้วคูณ2ไปอีกในกรณีที่มันไม่ได้มอนด้วยนะส่วนทองไอตอนไอบนขวาเนี่ยก็คูณ3เหมือนกันจากประมาณ10,000เป็น30,000จาก10,000เป็น30,000เยอะครับบอกเลยว่าเยอะอ่ะเนี่ยเห็นป่ะป้าบเขาให้32,000คูณ3เวลาบูททองคูณ3แล้วตอนจบเกมดรอป2เวฟทองเพิ่มกระฉูดเลยจ้าตาเดียว 80,000 เห็นไหมทองเราถ้าไม่ถ้าเอาสมมุติฮอตไทม์ธรรมดาก่อนฮอตไทม์ธรรมดาเนี่ยเราจะได้ 8,000 แต่พอบูทปั๊บมันจะกลายเป็น 24,000 ประมาณ 24,000 คูณ3ถูกป่ะแล้วดรอป2เวฟ 24,000 คูณ2ไปอีกเยอะไหมล่ะกลายเป็น 48,000 นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาฟาร์มทองควรจะบูสต์เพราะว่ามันดรอป2เวฟนั่นเองมันไม่ใช่แค่คูณ3เราใช้แจคูณ3ก็จริงทองเราคูณ3ด้วยไม่ใช่แค่คูณ3ธรรมดาแต่ดรอป2เวฟนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสได้แถม 24,000 ในแต่ละตาถูกไหมส่วนฮอตไทม์เราไม่เสียอะไรอยู่แล้วนี่เราได้เพิ่มขึ้นครึ่งนึงก็ดีกว่าจริงนะเราดีกว่าอยู่แล้วอ่ะน่าจะได้คำตอบกันไปแล้วนั่นหมายความว่า Easy เนี่ยได้ประมาณ 17,000-18,000 แต่พอเป็น Normal ได้เพิ่มแค่ประมาณ 10-20% ผมเคยเทสไว้น่าจะประมาณ 20% ได้มั้งตีว่า 20 เพราะฉะนั้นแจที่ใช้เพิ่มไม่คุ้มค่ากับทองที่เพิ่มขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่คนลง Easy ส่วน Hot Time เราไม่เสียอะไรอยู่แล้วเรากดไปทองเราได้เพิ่มขึ้น 50% ก็คือจาก 100% เป็น150แล้วพอเราบูทคูณ3เข้าไปเป็น 450% 450% เนี่ยไม่ใช่แค่จบ 450% นะตอนดรอปไอเทมมันมีโอกาสดรอปตามเวฟคือ2เวฟนั่นหมายความว่าเราอาจจะดรอปทอง 24,000 ได้2รอบเป็น 48,000 อย่างที่ผมลองให้ดูนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมเวลาเราฟาร์มทองกันเนี่ยเราจำเป็นต้องฮอตไทม์แล้วก็ต้องบูสต์แล้วก็ต้องลงแมปอีซี่เท่านั้นด่าน8 20 only ที่ผมลงมาถ้าคุณทำมอนเต็ม500ตัวด้วยแล้วก็ทำไอเทมเต็มคุณจะไม่ได้ไอเทมขยะถ้าคุณทำมอนเต็มคุณจะไม่ได้มอนแล้วที่สำคัญในการฟาร์มทองคืออันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ควรจะเต็มผมเรียกว่า FS หรือ Fighter Soul หรือชื่อไทยก็คือจิตวิญญาณนักสู้ชิ้นส่วนจิตชิ้นส่วนวิญญาณใช่ป่ะ Soul Chart ชิ้นส่วนวิญญาณควรจะเต็มเพราะว่าด่าน8 20เนี่ยมันจะดรอป Fighter Soul เนี่ยไอ้แสงเนี่ยมันจะดรอปเนี่ยถ้ามันดรอปคุณจะอดทอง 24,000 แต่ถ้ามันเต็มมันจะไม่ดรอปแล้วนั่นหมายความว่าคุณดรอปทองล้วนๆจากที่ผมเทสมาคือทองของเต็มมอนเต็มไฟเตอร์โซเต็มเห็นป่ะโซชาร์ตเนี่ยผมศูนย์ผมได้ศูนย์
มอนผมอันนี้ผมได้มา4 ตัวจากมันดรอปกล่องมิมิกแล้วดรอปมาเป็นธาตุ4 ตัวอันนี้ช่วยไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณจะทำธาตุเต็มด้วยซึ่งมันก็อาจจะได้เพิ่มแค่100,000ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็จะกลายเป็น8,450,000มันก็แค่นั้นก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ประมาณนี้เอาแค่มอนเอาแค่ของเต็มไฟเตอร์โซเต็มแค่นั้นพอแล้วมอนนี่แล้วแต่ถ้ามอนไม่เต็มถ้ามอนไม่เต็มนะแต่ไฟเตอร์ถ้ามอนไม่เต็มไฟเตอร์โซเต็มคุณจะได้ทองประมาณ6,500,000ผมลงส่วนใหญ่จะลงประมาณนี้ในวันพฤหัสกับวันศุกร์ผมจะไม่เต็มอยู่แล้วไฟเตอร์โซผมไม่ได้ปั๊มไวขนาดนั้นผมจะเต็มไฟเตอร์โซผมจะเต็มประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ไฟเตอร์โซผมจะไม่เต็มผมจะได้ไอ้ตัวนี้ด้วยประมาณ100 กว่าๆงงไหมเอาใหม่ในกรณีแบบอ่ะมอนเต็มมองเห็นไหมผมเขียนแบบนี้ให้จะได้เห็นชัดมากขึ้นกว่าพูดลอยๆอ่ะมอนเต็ม FS เต็มอะไรอีกของเต็มคุณจะได้ทองประมาณ8.4 ล้าน FS เต็มของเต็มคุณจะได้ทองประมาณ6.5 ล้านราวๆนะราวๆ6.5 ล้านบวก FS ประมาณ200ไม่ถึงหรอกต่ำกว่า200แหละ200ลงๆผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้เท่าไหร่100 กว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าคุณใช้อะไรใช้เพชรตุ่นมันก็จะได้มากขึ้นมาสเตอรี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งเป็นอะไรอันเนี้ยบวกมอนประมาณ70 ตัวมันเป็นถ้าคุณไม่เอาไปฟาร์มรูบี้นะคุณก็จะได้มอนมาฟาร์มวนฟาร์มเพิ่ม70 ตัวเหมือนให้ถือเหมือนกับว่าคุณซื้อทองด้วยแจ600ซึ่งก็ประมาณ500กว่าบี้ก็ไม่แพงมากนะผมว่ามันก็โอเคก็ไม่แพงอะไรมากมายเท่าไหร่อ่ะถ้า FS ไม่เต็มของเต็มอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่เหลือหัดถึงเสาร์หรืออ่ะผมให้อาทิตย์เลยส่วนใหญ่อาทิตย์ด้วย FS ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเต็มหรอกผมจะได้ทองประมาณ 5.5 ล้านอันนี้ FS เต็มมันต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะผมคราวนี้ผมถูกแล้วอันแรกมอนเต็มจิตเต็มของเต็มคุณได้ทองเต็มเต็ม8.4 ล้านบวกธาตุนิดหน่อยบวกธาตุนิดหน่อย FS ธาตุจิตวิญญาณนักสู้เต็มของเต็มมอนไม่เต็มคุณได้ทอง6.5 ล้านบวกมอนแถมประมาณ70 ตัวได้ราวๆเนี้ยมอนราวๆ70 ตัวเอาไว้ฟาร์มถ้าของเต็มอย่างเดียว FS ไม่เต็มมอนก็ไม่เต็มคุณจะได้ FS มาสองประมาณเกือบ200 160 170 180แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่มันจะดรอปแล้วก็ได้มอนพอๆกันน่ะประมาณ70น้อยๆหน่อยก็60อ่ะเยอะๆก็80โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ70เท่าที่ผมลองดูทองก็จะได้น้อยลงหน่อยประมาณ 5.5 ล้านผมลองแล้วสูตรการฟาร์มทองคือประมาณนี้ระยะเวลาที่ใช้ของผมคือส่วนใหญ่ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นในการฟาร์มทอง100ตาแล้วบูทหลังจากนั้นผมทำอะไรพอผมไปฟาร์มทองเสร็จผมจะมาฟาร์มอันนี้ต่อผลึกเวทสาเหตุที่ผมฟาร์มผลึกเวทเพราะว่าผมจะได้ทองด้วย
แมปนี้ทองเยอะครับบางคนอาจจะบูสต์ผมไม่แน่ใจว่าบูสต์แล้วมันได้ทองมากกว่าแค่ไหนน่าจะได้เยอะกว่านิดตรงที่มันดรอป2เวฟอย่างที่พื้นฐานเราบอกไปแล้วในเรื่องการบูสต์การบูสต์เนี่ยมันมีโอกาสดรอป2ทีมันมีโอกาสดรอป2ทีเพราะฉะนั้นถ้าดรอปไม่ออกผลึกมันก็จะออกทองแทนเพราะฉะนั้นทองคุณก็จะได้มากขึ้นผมเหมือนว่าเคยเห็นในกรณีที่ใช้เท่ากันทองคุณน่าจะได้ประมาณเกือบ4ล้านแต่ว่าโดยรวมๆแล้ว Magic Crystal ได้พอกันเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเอาล่ะเรามาดูกันก่อนแบบนี้คำถามแรกคือ Easy หรือ Normal Easy เนี่ยผลึกเวทจะได้แค่1 Normal จะได้ผลึกเวททีละ2สังเกตอะไรไหม Easy คุณใช้2คุณใช้2แจคุณใช้2แจได้1 Normal คุณใช้3แจคุณได้2หมายความว่าผลึกเวทคุณได้2เท่าในขณะที่แจคุณเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมฟาร์มผลึกเวทคุณต้องฟาร์มแบบ Normal นั่นเองส่วนการฟาร์มผมคิดสูตรมาใหม่เราฟาร์มกันแบบรวดเร็วอย่างแรกเราฟาร์มแมป 14-1 เราไปดูกันก่อนอ่ะผมเอามีเลียตีปกติไม่ว่าจะบล็อกหรือไม่บล็อกมันตายแน่ทีเดียวต้องตีทีเดียวให้ตายจากนั้นเอาเจ๊เป่าเพราะแอนิเมชันมันไวมากเพียงเดียวไปไวไหมทองได้ 7,000 ถ้ามันไม่ดบถ้ามันไม่ดบไอเทมมันก็จะได้ทองอีก 4,400รวมแล้วทองจะได้อยู่ที่ประมาณหมื่นเกือบ12,000อย่าทำอย่างนั้นสิคะเนี่ยเห็นป่ะบล็อกก็ตายอยู่ดีอะถ้าใครไม่มีมีเลียใช้ยอนก็ได้แต่เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดอีกทีอันเนี้ยอ่ะบึ้มตายอ่ะสองตาเรามาดูทองนี่สิถึงจะเรียกว่าการล่าฟาร์มอันเนี้ยผมเคยเช็คแล้วอ่ะอันเนี้ยจะได้ทองอยู่ที่ตาละประมาณ12,000อันเนี้ยเป็นการฟาร์มทองแบบมันเป็นการฟาร์มทองอย่างหนึ่งได้เลยเทียบกับฮอตไทม์อ่ะมันได้ตาละ 20,000 แต่อันนี้ได้ 12,000 เลยมีโอกาสลุ้นผลึกเวทเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือการฟาร์มทองแบบย่อมๆฟาร์มแบบเบาๆที่เน้นเอาผลึกเวทไปด้วยถามว่าทำไมถึงลงแปะแมป 14-1 ไม่ลง 14-10 แมป 14-10 เนี่ยโอ้โหคือแบบมันเรื่องเยอะอ่ะมันยุ่งยากแมปนี้ฟาร์มไวกว่ามากผมไม่แน่ใจเรื่องอัตราดรอประหว่างด่าน10กับด่าน1แต่ด่าน1เนี่ยฟาร์มจบไวมาก10กว่าวิเท่านั้น13วิจบซึ่งมันเร็วมากแล้วมันก็ไม่ดรอปไฟเตอร์โซให้วุ่นวายปวดหัวแบบที่เรามาต้องมาฟาร์มทองเมื่อกี้ที่ผมทำอ่ะคือต้องมาฟาร์มทองฟาร์มFS ให้เต็มก่อนเงี้ยฟาร์มจิตวิญญาณนักสู้ให้เต็มก่อนถึงจะมาฟาร์มได้แมปนี้เราไม่กระทบอะไรอยู่แล้วผมเคยลองเทสมาแล้วแมปนี้จำเป็นต้องฮอตไทม์ไหมผมตอบจำเป็นต้องฮอตไทม์โอกาสดรอปมันคูณ2ถ้าฮอตไทม์นะไม่บูสต์นะโอกาสดรอปมันจะอยู่ประมาณ1ใน3คือ3โดยเฉลี่ยแล้ว3ตาเนี่ยคุณจะได้โซไฟเตอร์1อ่ะอย่างเงี้ยผมลงไปเนี่ย870แจหาร3ได้กี่เท่าไหร่วะเนี่ย870หาร3 93ได้290ตา290ตา290ตาโอกาส1ใน3ก็น่าจะเอา3หาร93 27ประมาณ97ตาได้มั้งประมาณโอกาสเท่าไหร่แล้ววันเนี้ยเราตัวเลขเราเริ่มจะงงเราคิดในใจ1ใน3โอกาสประมาณ97ครั้งอ่ะ
หนึ่งในสามก็ประมาณ97ดอกครั้งละสองเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบเจ็ดคูณสองก็180 194ซึ่งไอ้194เนี่ยเรามาดูอันนี้อ่ะ196เห็นป่ะตรงเป๊ะเลยคือโอกาสดรอปมันอยู่ที่1ใน3นั่นแหละอย่างที่ผมบอกฮอตไทม์ถ้าคุณไม่เปิดฮอตไทม์ไอ้ตรงเนี้ยคุณจะหาร2คุณจะลดลงครึ่งนึงอ่ะเหลือน่าจะเหลือประมาณสัก9 96เอ้ย98 97อ่ะ96 98อ่ะประมาณเนี้ยคือเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฮอตไทม์ถามว่าบูทคุ้มไหมผมดูคนที่เขาบูทแล้วปรากฏว่าผลึกเวทเนี่ยได้พอกันที่ว่าเนี่ยผมว่านะโอกาสดรอปมันเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งแบบคือมันร้อยตาบูทโอกาสดรอปมัน2เวฟใช่ไหมมันก็เป็นโอกาส200ครั้งโอกาสดรอปครึ่งหนึ่งก็คือ100ครั้ง100ครั้งคูณ2เท่ากับ200คุณก็จะได้200เราลง100ตาโอกาสดอบยี่สองโอกาสดอบคูณ2ก็คือเท่ากับ200โอกาส200โอกาสดอบเท่าที่ผมลองคือครึ่งหนึ่งก็คือดอบ100ครั้ง100ครั้งแล้วครั้งละ2ก็ได้200พอกันเท่าที่ผมเคยลองดูนะโอกาสดรอป 50% กับ 33% น่ะเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องบูทคุณก็พอกันอ่ะผมว่ามันก็พอกันคุณได้ทองเยอะกว่าหน่อยสู้ถ้าจะเอาแค่ส่วนต่างทองเยอะกว่าหน่อยคุณไปบูทแมป8 20ดีกว่ากำไรชัดเจนจริงไหมกำไรทองชัดเจนในกรณีที่คุณรีบจริงๆโอเคอันนั้นน่ะได้ฟาร์มผลึกเวทอันนั้นฟาร์มได้ครับไม่ผิดสามารถบูทได้ไม่ผิดเอาล่ะสาเหตุที่เรามาฟาร์มตรงนี้กันผมจะให้ดูบิ้วว่าเราบิ้วกันยังไงอันเนี้ยมาสเตอรี่คุณต้องเพิ่มดรอปเรทอันนี้คุณต้องใช้ตัวตุนเพิ่มดรอปเรทไอเทมเหมือนกันผลึกเวทนับเป็นไอเทมนะครับดอกเป็นกล่องที่เหลือคุณดูเจฟว่าใส่อะไรบ้างเจฟเนี่ยอาจจะต้องลงทุนสักหน่อยโพเทนเนี่ยผมคลีจุดแล้วก็ตีธาตุน้ำสาเหตุเพราะว่าไอมอนในเนี้ยไอด่าน14 1เนี่ยตัวที่ตายยากๆคือเซบาสเตียนตัวเนี้ยตายยากสุดแล้วลองมาคือซิลเวสต้าแต่ไอตัวเนี้ยคือตายยากถึกที่สุดคุณน่าจะต้องตีให้ได้สัก 3-4 หมื่นอ่ะมันถึงจะตายเพราะฉะนั้นเอาล่ะแล้วเราจะบิ้วกันยังไงจริงๆตอนแรกอ่ะแค่คลีธรรมดามันก็ตายแต่ตอนเนี้ยเหมือนแพทที่ผ่านมามันทำให้มอนมันตายยากขึ้นคลีอย่างเดียวไม่พอต้องจุดอ่อนด้วยผมเลยบิ้วใหม่คลี 81.37 ใจเย็นๆคลี 81เนี่ยเรามาดูผมมีไอรีนอยู่ไอรีนเนี่ยมันบวกคลี20เพราะฉะนั้นคลีผมจะ100อัพผมไม่ห่วงอะไรเรื่องคลียังไงก็100สาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าบางทีบัฟกิวอะ 30% อะบวกคลีบางทีมันถูกถอดออกแล้วเอาไปทีมบางทีในกิลใช้เซอินไปตีเกลลีดัสหรือตีกิลดันเจียนหรืออะไรก็แล้วแต่คือบางทีบัฟคลีมันถูกถอดออกผมรำคาญมาก
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เกิดมาถอดออกตอนเราฟาร์มอย่างเงี้ยมันมีปัญหาถูกป่ะเราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นผมจะทำคลิให้เต็มโดยที่ผมไม่ต้องสนใจบัฟกิลผมไม่ง้อเว้ยต่อให้ผมไม่มีกิลผมก็ฟาร์มได้ผมไม่กลัวเราต้องไม่พึ่งใครไอรีนผมใส่มาเพิ่มคลิเอาล่ะต่อไปจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยผมอยู่ที่37ดูเหมือนจะน้อยผมมีหมาครับเฟลเลียเฟลเลียหมาบัฟพาสซีฟไอรีนเพิ่มคลิเห็นไหมเพิ่มคลิ20แล้วเพิ่มพีแอทแทกให้เจฟด้วยหมาเพิ่มอัตราจุดอ่อน 50% ให้เจฟ37บวก50เป็น87เรามาดูมาสเตอรี่ผมมีอัตราจุดอ่อนอีก10อัตราจุดอ่อนอีก10เอาล่ะ37บวก50บวก10บวก60แล้วนะ37บวก60เป็น97 97เรามาดูแซนฮีโร่แซนทรัมระบบสะสมฮีโร่ผมทำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรหลักๆผมเอาแค่นี้ All Hero บวก Little Rate 2% ซึ่งมันน่าจะอยู่ในแถวๆนี้ปะผมไม่แน่ใจว่าอ่ะน่าจะเป็นเซตนี้ All Hero Little Rate อัตราจุดอ่อนทุกอัศวินบวก 2% คุณต้องทำอันนี้ให้ได้2ครั้งเซตนี้ก็อาจจะยากสักหน่อยก็จะบวกอีก 2%เพราะฉะนั้นอัตราจุดอ่อนผมจะ37บวก50บวก10บวก2เท่ากับ99โดยไม่พึ่งบัฟกิล 99% โดยไม่มีบัฟกิลถ้ามีบัฟกิลมันทะลุ100อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมสามารถฟาร์มได้โดยผมไม่ต้องง้อบัฟกิลและถ้าบัฟกิลถูกเปลี่ยนไปสำหรับเซอินที่เขาใช้ไปตีกันส่วนใหญ่เวลาเซอินเขาใช้บัฟกิลเขาจะไม่เพิ่มคลิแล้วไปเพิ่มจุดอ่อนแทนสาเหตุเพราะว่าเซอินมันเพิ่มคลิตลอดทุกเทิร์นอยู่แล้วจนเต็มร้อยมันไม่มีปัญหาเรื่องคลิแต่มันมีปัญหาเรื่องจุดอ่อนมันก็จะมาเพิ่มจุดอ่อนสายอาวุธจุดอ่อนและบัฟจุดอ่อนเพราะฉะนั้นยังไงปกติถ้าไม่เคสพิเศษจริงๆที่บัฟกิลถูกเอาทั้งคลิและจุดออกยังไงคลิจุดผมก็ร้อยตลอดแน่ๆไม่ต้องกลัวส่วนเจมเนี่ยผมใส่คลิใส่จุดถ้าใครจะไฮโซหน่อยจะเอาเจมดาร์กไนท์มาใส่ก็ได้ทั้งคลีทั้งจุดแล้วคุณจะใส่อะไรไปแทนอีกเม็ดหนึ่งเมจิกพีเอทแท็กบวก 50% เจมรีโวก็ได้เจม PVE อ่ะส่วนไอช่องที่3ผมก็ใส่ PVE บวกคลีกับลีทัลก็บวกดาเมจคลีและจุดอ่อนส่วนประดับเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องอันนี้ก็ได้มั้งแต่ว่าผมก็เอาคืออันนี้มันมีเป็นประดับเหลือที่ผมได้มาจากกิจกรรมไงฟิก 5,000 ผมก็เลยเอามาใช้ซะและช่องมันว่างอยู่ผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยใส่อันนี้ไปตอนนี้ก็ไม่สนพลังป้องกัน300จริงๆมันไม่ค่อยดีหรอกไอ้ไม่สนพลังป้องกัน300เนี่ยเพียงแต่ว่าสกิลเจฟอะถ้าเป่ามันอะมันไม่มีไม่สนพลังป้องกันไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้ได้มันไม่มี ignore defense แล้วประดับมันมี ignore defense มันก็เลยใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก็มีผลอยู่นิดหน่อยและบวกกับฟิก 5,000 ไปมันก็เลยแรงใช้ได้อยู่อันนี้ผมใส่โครมาเพื่อลดพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลดพลังป้องกันเพิ่มจุดเพิ่มคลิถ้าใครไม่มีมีเลียผมอาจจะแบบเถื่อนนิดนึงถ้าใครไม่มีมีเลียสามารถใช้ย้อนได้โดยใช้ประดับตีเบิ้ลจะทำคลิให้ 100% หรืออะไรแบบคลิจุดแบบนี้ก็ได้หรือจะทำคลิจุดแบบที่ผมทำกับเจฟก็ได้ทำให้มัน 100% ให้ตีธรรมดาเปิดทีเดียวตายแค่นั้นพอแล้วครับสามารถทำแทนมีเลียได้แต่มีเลียอันนี้ผมเอาไว้ทะลวงหอคอยสวรรค์นั่นแหละผมก็เลยใช้มีเลียแทนผมขี้เกียจเอายอนมาตั้งขี้เกียจแก้อาวุธสปีดผมก็เลยเอามีเลียมาใส่และมีเลียมาสปีด33ผมก็เลยใส่เจมสปีดบวก3ไปให้มันกลายเป็น36มันจะได้เยอะกว่าทุกตัว
ตัวนี้มันก็เลยจะได้ตีเปิดแค่นั้นเองส่วนไอ้นี่ผมก็ใส่ไปงั้นไม่มีอะไรแค่ให้มันตีเปิดจบแค่นั้นแหละให้มีเดียมันตีเปิดทีเดียวตายเราไปดูดาเมจกันใหม่ช้าๆอาจจะมองกันไม่ทันก่อนที่จะจบอ่ะผมเราจะให้ดูกันเลือดมันเลือดมอนนะประมาณ3-4 หมื่นผมจำเป๊ะไม่ได้เราดูกันแบบสโลโมชั่นเดี๋ยวดูอ่ะอย่าทำอย่างนั้นสิคะโป๊ะโอ20,000ก็หมดหลอดแล้ววะเว็บแรกเนี่ยเลือดมันประมาณ20,000นิดๆเว็บแรกไม่น่าจะมีปัญหาแต่เว็บต่อไปเนี่ยเลือดมันไอตัวเนี้ยเซบาสเตียนประมาณ30,000ป้าบเท่าไหร่วะมองไม่เห็นเห็นไหมดรอปแล้วเนี่ยฉันจะเอาชนะความอ่อนแอแล้วต่อสู้เพื่อพวกเธอผมมองไม่เห็นมองไม่ทันแม่งเร็วเกินมองเห็นคือประมาณ40,000ไอซิมเวสต้าบล็อกประมาณลดไปประมาณ40,000บวกฟิก5,000มันตายอยู่แล้วล่ะเลือดมันแค่30,000กว่าข้าจะโกรธแล้วนะอู้แสนหนึ่งช่วยไม่ได้อ่ะเราอันนี้สโลโมชั่นโอ้โอ้อันนี้เลขส้มเลย56,000มันตายอยู่แล้วเซบาสยังไงก็มองไม่ทันวะเอาใหม่แค่นี้น่ะจิ๊บๆคือตะกี้ผมกดสโลไงมันก็เลยวินาทีมันเลยช้าจริงๆมันน่าจะประมาณ13 วิผมตอนนี้ผมลองไม่กดสโลแล้วเรามองดูดีๆโอ้43,000อ่ะเหมือนผมจะเห็นอยู่ที่ราวๆเนี้ยแหละประมาณ43,000เนี่ยเห็นป่ะ13 วิเองรวดเร็วทันใจส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เอาบี้เอารูบี้ไปเปิดแพ็คเปิดอะไรสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะเอามาฟาร์มวนอย่างเงี้ยคือของผมต้องแน่นตัวผมอาจจะไม่มีแต่ของผมต้องแน่นเพราะว่าตัวมันอาจจะตกตามเมตาได้ง่ายในขณะที่ของผมย้ายไปได้เรื่อยๆผมเห็นแล้ว36,000ผมมองทันแล้ว36,000คือมันสลับตำแหน่งด้วยไงมันก็เลยเลขมันเลยแบบตำแหน่งมันเลยเพี้ยน36,000บวก5,000มันตายแล้วละเลือดมันน่าจะประมาณ30,000อันนี้อาจจะต้องทำของต้องแน่นนิดนึงถ้าคุณอยากฟาร์มให้ไวอ่ะอย่าทำอย่างนั้นสิคะโอ้อันนี้39,000 43,000นั่นแหละประมาณนั้นน่ะ 3-4 หมื่นน่ะบวกฟิก 5,000 ยังไงก็ตายนี่สิถึงจะเรียกว่าการล่าคุ้มไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะฟาร์มกันแบบประมาณนี้คือถ้าดูเวลาแล้วเนี่ยเห็นป่ะผมฟาร์ม1 ชั่วโมง7 นาทีเสร็จปุ๊บผมมาฟาร์มอันนี้ต่อบูทผมใช้600แจอันนี้ผมใช้870แจ2 ชั่วโมง 50 นาทีเพราะฉะนั้นแจผม600บวก900ประมาณ 1,500 ผมพอแน่นอน4ผมพอยังไงก็พอแน่นอน4ชั่วโมงแจประมาณ 1,500 ผมจะได้ทองน่าจะเกิน10ล้านอยู่แล้วล่ะต่อให้5ล้าน5ผมก็เกิน10ล้านอันเนี้ยผมก็จะปล่อยไปเรื่อยๆผมจะต้องเตรียมแจให้พร้อมอันนี้ใครจะตามเซตตามผมอะไรเป๊ะๆก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วจะได้ฟาร์มกันแบบมีทองใช้จริงๆ10ล้านมันน้อยมากโอ้กระจายครับเนี่ยผมก็ดูฟาร์มไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวเมนคือมันต้องใช้ประดับเยอะอ่ะคนที่จะแบบอารีนาให้ได้แบบซูพรีมคนที่จะอารีนาแบบระดับซูพรีมคือประดับคุณต้องมีค่อนข้างพร้อมพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำประดับไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะแก้ดีบัฟหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีหลายอย่างไว้สลับสับเป
ลี่ยนเยอะมากรวมถึงหลากหลายชนิดด้วยอันนี้ผมก็ทำอยู่คืออย่างที่เห็นเนี่ยคิดว่าผมหมดทองไปกับมันเท่าไหร่ล่ะและยังผลึกอีกยังผลึกอีกเดี๋ยวยังมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ผมกำลังทำซึ่งแม่งแดกแต่ละอย่างแดกทองทั้งนั้นทั้งที่ผมฟาร์มทองอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ลดบ้าคลั่งยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นการฟาร์มพวกนี้ผมว่าเป็นพื้นฐานที่คุณควรจะฟาร์มเก็บไว้เรื่อยๆต่อให้400เนี่ยก็ยังไม่พอผมต้องให้ได้สัก 8-900 ล้านอ่ะผมถึงจะเริ่มวางใจเพราะว่าขนาดผมฟาร์มไว้จนเกือบตันอ่ะ900กว่าล้านอ่ะเกือบ999อ่ะแล้วมันถึงขั้นลดลงมาเหลือ400ล้านได้อ่ะก็คิดเอาละกันทั้งที่ผมก็ฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆนะเดฟงูมันแดกทองเก่งจริงๆก็คลิปนี้ผมเอาไว้เป็นตัวอย่างแค่นี้ละกันก็ครับสวัสดีครับ